Kiss News สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมการุณชังประยูนครับและดิฉันลัคนาเปล่งนาราธิปค่ะกลับมาพบกันเช่นเคยครับกับเราทั้งสองคนครับในรายการ Kiss News ครับค่ะคุณลัคนาครับอยู่บ้านทำอาหารเองไหมเนี่ยไม่ค่ะจบเลย จบเลยนะพูดต่อไม่ได้ไปไม่ได้เลยนะไม่ค่อยชอบทำแบบเป็นตัวตั้งตัวตีแต่เป็นแบบลูกมือเขาอย่างเงี้ยพอไหวอ๋อส่วนใหญ่จะใช้วิธีการหยิบที่คนอื่นทำเสร็จแล้วซื้อมาเลยแล้วก็ไปเวฟเวฟหลายคนนะฮะมันต้องเวฟหลายคนไม่เป็นลูกมือมีหน้าที่ทำอะไรกดปุ่มสต็อปหยิบอย่างเดียว เวลาทอดต้มไข่นี่ไข่ระเบิดตลอดเลยนะไม่ต้มซื้อ เอาเข้าเรื่องดีกว่าครับวันนี้ครับการที่ทำอาหารที่บ้านนะคุณค่ะเวลาที่คุณเป็นลูกมือก็ดีเนี่ยนะหรือคุณจะเป็นเจ้ามือก็ตามรวยเลยไม่ใช่เดี๋ยวก่อนนะ เป็นคนทำสิคุณลูกมือทำไมเล่างงเป็นเมนหลักเป็นเมนฮะแล้ววน3รอบเอ้ยเมื่อไหร่จะเข้าเรื่องสักทีเวลาที่ทำอาหารเนี่ยคุณลักษณะฮะเคยใช้เขียงไหมใช้หนุนคืออะไรหนุนพวกหมูเนื้อไก่แปลว่าอะไรอ่ะไม่เข้าใจก็เอาหมูเนื้อไก่มาไว้บนเขียงไงเอาเหรอเขาใช้คำว่าหนุนเหรอคะเปล่าพูดเองแล้วปกติเวลานอนก็เรียกหนุนนะไม่รู้ก็คือเอาพวกหมูเนื้อหมูเนื้อไก่ใช้เขียงใช้เขียงใช้อุปกรณ์เครื่องครัวเนี่ยแล้วคุณก็ใช้มีดหั่นสับพวกเนี้ยคุณรู้ไหมว่าเวลาที่คุณใช้เนี่ยคุณเคยล้างเขียงล้างมีดบ้างหรือเปล่าก็พอทำหมดมืออ่ะก็ล้างแล้วทำยังไงต่อก็วางไว้เลยคุณรู้ไหมตรงที่คว่ำอ่ะรู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราใช้เนี่ยนะครับแม้บางครั้งเราจะล้างเนี่ยนะแต่ว่าเราเก็บไม่ดีเนี่ยนะมันสามารถแพร่เชื้อโรคได้โดยที่คุณนิงอาจจะไม่คาดคิดก็ได้นะอ้าวแพร่เชื้อโรคนี่ก็แย่เลยเพราะว่าเราหยิบมาใช้อีกทีล่ะคุณใช่เพราะว่าอย่างนี้ครับคุณผู้ชมบางทีพวกมีดหรือว่าเขียงที่คุณผู้ชมใช้เนี่ยนะหรือคุณลัคนาใช้เนี่ยบางครั้งเราหั่นพวกอาหารที่เราจะรับประทานไปแล้วเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยพอหั่นเสร็จแล้วอาหารพวกนี้มันมีการมาปรุงแล้วก็มาเข้าปากอีกแล้วเข้าสู่ร่างกายจริงๆมันมีเชื้อโรคอยู่ในนั้นถ้าไม่ดูแลอย่างดีเช่นนะครับก่อนที่คุณจะปรุงอาหารเนี่ยต้องมีการดูแลในเรื่องของสุขลักษณะอย่างดีเช่นล้างมือก่อนหรือเปล่าบางคนไม่สนใจนะอ่ะคือจ่ายตลาดมาถึงก็วางแล้วก็ล้างแต่ผักแต่หมูแต่ไม่ล้างมือบางทีต้นหอมล้างไงฮะเปิดก๊อกเอาแย่สองทีแล้วดึงออกแล้วสับเออใช่ใช่ไหมใช่เลยเน้นสะดวกบางทีหิวมากไงเร็วไปหมดหิวจัดคราวนี้เขามีงานวิจัยนะคุณอย่างนี้ฮะงานวิจัยเนี่ยนะครับจากมหาวิทยาลัยจอร์เจียครับก็บอกว่าคนที่เตรียมอาหารก่อนปรุงเนี่ยนะควรล้างมือให้สะอาดในก่อนที่จะเตรียมอาหารนะหนึ่งคือป้องกันการติดเชื้อที่สำคัญนะเชื้อโรคต่างๆเนี่ยมันจะมากับพวกมีดต่างๆด้วยนะครับโดยที่บางทีเนี่ยเราลืมนึกถึงเราลืมจริงๆคุณคือคนเราเนี่ยพอล้างเสร็จปุ๊บสมมติว่าเราทำกับข้าวครั้งที่แล้วนะคะล้างเสร็จแล้วก็คว่ำไว้น้อยคนมากเลยที่ทำกับข้าวครั้งต่อมาเอามาล้างก่อนส่วนใหญ่บางคนบอกว่าเฮ้ยกลัวสกปรกเอาทิชชู่เช็ดหนักกว่าเดิมนะเอ้าเคยเป็นมั้ยเวลาไปทานอาหารตามร้านกลัวช้อนก็สกปรกแต่เอากระดาษทิชชู่สีชมพูเนี่ยเช็ดอีกทีนึงกระดาษทิชชู่นี่ไม่ดีเลยนี่มันมีเชื้อโรคอยู่นะใช่แต่เรามาพูดเรื่องมีดดีกว่าเอาลืมไงบางทีมันไม่ได้ล้างแล้วยังไงต่อคุณก็มีงานวิจัยว่านักวิจัยเขาบอกงี้ครับเขาบอกว่าการทำมีดเนี่ยนะครับด้ามใหม่ในการปอกผลไม้และหั่นผักนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกแตงกวาสตรอเบอรี่มะเขือเทศแครอทแคนตาลูปและเมลอนที่มีเชื้อไวรัสตับอักเสบบีนะครับแล้วก็เชื้อโนโรไวรัสครับทำให้เกิดอาการอาเจียนนะครับพบว่าครึ่งหนึ่งของมีดใหม่ที่นำมาใช้เนี่ยมักจะติดเชื้อต่างๆเหล่านี้ไปด้วยหมายความว่าเขาทำการทดลองเอาเชื้อเนี่ยไปทาไว้บนผลไม้พวกนี้แล้วลองเอามีดหั่นดูถูกต้องมีดเนี่ยเก็บเชื้อนี่ไว้เก็บเชื้อนี่ไว้ใช่ครับเพราะฉะนั้นนะครับนอกเหนือจากการล้างมือทุกครั้งก่อนทำอาหารต้องล้างอุปกรณ์ที่ใช้ในครัวเรือนด้วยล้างมีดล้างเขียงเนาะบางทีไปโรงพยาบาลนะคะพยาบาลเห็นพยาบาลทำเขาจะกดน้ำที่เขาเสียบกาวไว้น้ำเดือดอะอย่างเงี้ยก่อนรอบแรกครับอันนี้คือให้คนป่วยไงแต่เราก็ไม่ได้คิดว่าเราป่วยเราเลยไม่ทำแบบนั้นไงจริงๆมันต้องดูแลตัวเองอย่างบางครั้งไปทานอาหารที่เป็นโรงอาหารค่ะเคยเรียนเขามีให้จิ้มเคยเห็นใช่ไหมฮะจริงๆเขาบอกการที่เราจะทำความสะอาดพวกมีดซ่อมช้อนซ่อมอะไรพวกเนี้ยน้ำที่ต้มเนี่ยมันต้องมีอุณหภูมิสูงนะไม่ใช่แค่น้ำอุ่นแล้วมีเศษอาหารของคนอื่นรออยู่เพราะว่าปัจจุบันนี้คุณลองสังเกตนะไอหม้อเวลาที่ต้มแล้วคุณไปทานอาหารนั่นนะครับค่ะมันไม่เดือดนะน้ำน่ะจริงมันก็จะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคอีกเช่นเดียวกันอาจจะนำมาซึ่งโรคบางทีอาจจะท้องร่วงก็ได้เนาะถูกต้องครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ครับเวลาที่เราจะทำอาหารปรุงอาหารหรือจะไปรับประทานอาหารข้างนอกเนี่ยต้องระวังครับยุคนี้ครับเชื้อโรคเนี่ยเขามาเร็วนะมาเร็วเคลมเร็ว
ป่วยเร็วนะครับวันนี้ครับนำเรื่องราวดีๆครับมาฝากกันเช่นเคยครับผมการุณช้างประยุนครับและดิฉันลัคนาเปล่งนาราธิปค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ